สวัสดีค่ะทุกคนนอกจากที่เราจะบำรุงผิวหน้าแล้วนะคะผิวรอบดวงตาของเราก็อย่าลืมบำรุงกันด้วยนะคะปูก็ได้นำเจ้าตัววีชี่นะคะมาใช้เป็นการบำรุงรอบดวงตาของปูนะคะเพราะว่าเจ้าวีชี่นะคะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสที่เป็นไอครีมนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะปูคิดว่าหลายๆคนคงอาจจะได้เคยใช้มาแล้วนะคะตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Vichy Mineral 89นะคะที่เป็นตัวบำรุงรอบดวงตาของเราหรือว่าเป็นไอครีมนะคะตัวนี้นะคะอยู่ใน15 ml นะคะในความจุ15 ml แล้วก็ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ16ยูโร50เซนต์ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนแต่คิดว่าที่ไทยก็อาจจะราคาที่สูงกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเวชสำอางของในฝรั่งเศสนะคะที่หาซื้อได้ตามร้านขายยาทุกแห่งทุกหนเลยนะคะปูก็ไปซื้อเจ้าตัวนี้มาจากร้านขายยาแล้วก็ปูก็ได้มาใช้นะคะประมาณเดือนนึงแล้วนะคะจากร่องรอยที่ปูได้ใช้นะคะเนี่ยก็ลดลงไปแล้วก็ปูก็ใช้มาทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะก่อนนอนที่ปูจะทาพวกเซรั่มทาพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ปูก็ทาเจ้าตัวนี้ลงไปด้วยนะคะเป็นบำรุงรอบดวงตาของเรานะคะแล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวนะคะทั้งผิวแพ้ง่ายด้วยแล้วก็อีกทั้งนะคะยังไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ในตัวนี้นะคะเขาบอกว่าคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นการบำรุงรอบดวงตาของเราเหมือนกับแบบว่าเรานอนมาอย่างเต็มอิ่มถึง8ชั่วโมงเลยนะคะเป็นการช่วยให้ผิวรอบดวงตาของเรามีความชุ่มชื้นมีความเรียบเนียนมีความกระจ่างใสแล้วก็ไปเติมตรงไหนที่เป็นร่องรอยร่องลึกหรือว่ารอบดวงตาของเรามีริ้วรอยเนี่ยตัวนี้ก็จะไปช่วยเติมได้เพราะว่าเขามีส่วนผสมของไฮยาลูรอนิกแอซิดด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังเป็นการมันจะมีส่วนผสมที่จะไปกระตุ้นคอลลาเจนที่อยู่รอบดวงตาของเรานะคะให้มีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของถุงใต้ตาแล้วก็ตรงไหนที่รอบดวงตาที่ของเราอาจจะมีรอยหมองคล้ำนะคะหรือว่าขอบตาดำอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะไปช่วยฟื้นฟูได้นะคะทุกคนแล้วก็ทำให้รอบดวงตาของเรามีความอิ่มฟูนะคะมีความดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะทั้ง4ส่วนผสมหลักๆที่ปูได้นำมาเล่านะคะว่าเขาช่วยในเรื่องของอะไรบ้างนั่นเองนะคะก็นั่นแหละปูคิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะคะสำหรับการที่จะหาไอครีมมาบำรุงรอบดวงตาสัก1ตัวนะคะก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่า4ส่วนผสมเขาช่วยในเรื่องใดบ้างนะคะค่ะมาถึงในส่วนผสม4ตัวหลักๆของเจ้า Mineral 89ที่เป็นไอครีมตัวนี้นะคะส่วนผสมอันที่1เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำแร่วิชี่ 89% นะคะที่เป็นแหล่งกำเนิดมาจากน้ำฝนที่ไหลลงสู่ใจกลางภูเขาไฟโอแวงในประเทศฝรั่งเศสนะคะน้ำแร่ตัวนี้นะคะจะไปช่วยเป็นการสร้างประการนะคะให้ผิวรอบดวงตาของเรามีความแข็งแรงนะคะมาถึงส่วนผสมอันที่สองเนี่ยจะเป็นไฮยาลูรอนิกแอซิดที่เป็นตัวช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นนะคะให้รอบดวงตาแล้วก็ให้ผิวรอบดวงตาของเรานะคะมีความเรียบเนียนลดริ้วรอยใต้ตาของเราด้วยนะคะมาถึงส่วนผสมอันที่สามเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของสารสกัดจากคาเฟอีนนะคะที่ไปช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตานะคะทำให้รอบดวงตาของเรานะคะมีความเรียบเนียนมากขึ้นนะคะมาถึงส่วนผสมอันสุดท้ายที่เป็นส่วนผสมที่4เนี่ยมีชื่อว่าสาหร่ายเดอร์โมคอเรลล่านะคะสาหร่ายตัวนี้จะไปช่วยเป็นการปรับผิวรอบดวงตาของเราอันไหนที่ตรงไหนที่มีความหมองคล้ำเนี่ยสาหร่ายตัวนี้จะไปช่วยให้มีความกระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้รอบดวงตาของเรานะคะดูอ่อนกว่าวัยแล้วก็เป็นการช่วยทำให้ตรงไหนที่เราอาจจะมีร่องรอยความหมองคล้ำเจ้าสาหร่ายเดอร์โมคอเรลล่าเนี่ยจะไปช่วยปรับสภาพผิวรอบดวงตาของเราให้มีความกระจ่างใสขึ้นมาได้นั่นเองนะคะแล้วในรายละเอียดเนี่ยเขาก็ยังบอกด้วยว่า 85% นะคะจะช่วยให้ผิวรอบดวงตาของเรานะคะดูมีความเหนื่อยล้าน้อยลงนะคะ 89% เนี่ยจะช่วยให้ผิวรอบดวงตาของเรามีความชุ่มชื้นตลอดวันแล้วก็ 95% เนี่ยจะช่วยให้ผิวรอบดวงตาของเรานะคะเรียบเนียนนั่นเองนะคะก็อยู่ในคุณสมบัติของเจ้าวีชี่ที่เป็นตัวบำรุงรอบดวงตาของเราด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็นั่นแหละปูก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าใครยังไม่มีไอครีมนะคะก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็หามาบำรุงรอบดวงตากันได้เพราะว่าอันนี้เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแล้ว
แล้วก็ไม่มีน้ำหอมด้วยนะคะทุกคนก็จะมาบีบเนื้อครีมให้ดูนะคะว่าเนื้อครีมเขาเป็นยังไงนะคะก็ปู่ก็จะใช้ประมาณ 1-2 หยดเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะทาไปรอบดวงตาเลยนะคะก็ปู่ก็จะอย่างเงี้ยนะคะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็ปู่ก็จะแต้มๆอย่างเงี้ยแล้วปู่ก็จะทำอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแล้วก็บางทีก็ทาวนไปรอบดวงตาเลยค่ะแล้วก็จะยก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 ตรงเนี้ยนะคะเพื่อให้เขาไปกระตุ้นให้รอบดวงตาของเราแบบว่ามีความชุ่มชื้นนะคะทุกคนแล้วก็ทาลงไปเนี่ยก็มีความเย็นนะคะมีความเย็นแล้วก็ปู่ก็ใช้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะก็นั่นแหละปู่ก็คิดว่าเมื่อเราดูแลผิวหน้าแล้วผิวรอบดวงตาเราก็ต้องบำรุงเช่นกันแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นราคาที่จับต้องได้ราคาไม่แพงนะคะก็คิดว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายด้วยเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆที่เราจะหามาบำรุงรอบดวงตากันนะคะทุกคนก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ